เวฟรีวิววันนี้ฟังคำแนะนำจากพี่เปี๊ยกกันต่อเลยครับกรณีที่หุ้นปันผลที่เราซื้อราคาตกลงมาเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างวิธีคิดวิธีแรกเลยนะครับซื้อตอนที่มันตกไปแล้วมันจะต้องไม่นั่งกังวลว่าซื้อแล้วตกเป็นยังไงมันก็แค่ซื้อแล้วอาจจะถอยลงไปอีกหน่อยวิธีแก้ก็คือการทยอยซื้อจะเป็น3ไม้2ไม้ทยอยซื้ออย่าซื้อหมดนะครับเลือกหุ้นที่ตกมาแล้วปัญหาของการตกของหุ้นมี2อย่างครับคือตกเพราะปัจจัยพื้นฐานหรือตกเพราะตลาดถ้าตกเพราะตลาดเนี่ย เวลาหุ้นปันผลรีบาวด์เนี่ยจะรีบาวด์ได้เร็วกว่าหุ้นชนิดอื่นเราจะได้กำไรเร็วกว่าที่คาดแต่ถ้าลงจากปัจจัยพื้นฐานเช่นปูนใหญ่เช่นปตท. GC เช่นท็อปอะไรประมาณนี้ครับต้องใช้เวลาในการฟื้นปัจจัยพื้นฐานประมาณ6เดือนเพราะนั้นเวลาเราซื้อหุ้นที่ตกลงมาระดับนึงแล้วเราต้องทำใจว่าเราต้องอยู่กับมันเนี่ยประมาณ6เดือนถ้าเราทำใจไว้แล้วเราก็จะไม่มีปัญหาว่าไอ้หุ้นตกต้องทำยังไงหุ้นตกมีหน้าที่ซื้อเพิ่มตกเท่าไหร่ถึงจะซื้อเพิ่มคือทุก 10% ก็ได้ซื้อเพิ่มทยอยซื้อเพิ่มจนกว่าจะครบที่ตัวเองอยากได้ครบเสร็จแล้วก็แค่ปิดหน้าจอแล้วไม่ต้องไปสนใจมันอีกสักอาทิตย์ก็มาดูสักทีว่ามันขึ้นมาให้ขายหรือยังได้ปันผลหรือยังขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ